สวัสดีครับเพื่อนๆครับโอ้ชาวเจแปนมาเสร็จมาแล้ววันนี้เราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดตอนกลางคืนกันนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไนต้าตอนนี้คือเราเพิ่งเลิกงานเสร็จนะฮะประมาณ5 โมงครึ่งเรารีบกลับมาบ้านมาแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับส่วนเชฟเอมมี่ก็จะอวดชุดใหม่ในวันนี้ที่สั่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์กัน จัดไปครับของเพิ่งมาถึงนี่เชฟกำลังแต่งตัวเป็นเอี๊ยมนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะครับว่าไนท์สกีไนท์สโนว์บอร์ดที่เราเล่นกันตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับเชฟโป้หรือเปล่ามาถ่ายเราโป้มากเลยปิดมิดชิดจนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยกางเกงยังถึงหน้าอกเลยเนี่ยมันเป็นเอี๊ยมโอ้ยกางเกงอยู่หน้าอกเดี๋ยวพูดอะไรผิดก็ถูกเปล่าเนี่ยดูสิเอี๊ยมมันไม่ใช่กางเกงเอี๊ยมกางเกงโอ้โหเสื้อสวยเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าเชฟสั่งไซส์ผิดหรือเปล่าเสื้อกันน้ำหรือเปล่าเอ้ยเสื้อกันเดี๋ยวเราของใหม่เนี่ยแต่ว่าไซส์อะได้หรือเปล่าไซส์เอสมันแบบแอบเล็กๆไงไม่รู้ว่าไหนมาดูหน่อยสิเดี๋ยวลองรูดซิปซิว้าปิดพุงไม่ได้เออเวอร์ละเฮ้ยพอดีเหรอเออได้ๆเออพอดีนี่ไงเดี๋ยวนะ เราต้องให้มันหย่อนๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนล้มเนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรขาดเป็นจุ๋ยอ่ะโชว์หน่อยสิครับทำอะไรเนี่ยโอ้ยท่าโอ้เหมือนโปรเฟชชั่นอลโอ้โหเสื้อดูดีมากเออพอดีอ่ะมันดูพอดีคอลเลกชันใหม่ปีนี้มันแบบทรงผู้หญิงคือปกติแล้วตอนแรกพี่เอ็มคิดว่าแบบไม่คิดว่าจะซื้อเสื้อที่มันแบบสำหรับผู้หญิงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเสื้อสโนว์บอร์ดสกีไลน์ผู้หญิงก็จะเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยรู้สึกก็แบบมันไม่ค่อยสวยไม่รู้ไม่ชอบดอกไม้เอออะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากใส่มาเป็นแบบสีกราฟิกหน่อยอะไรเงี้ยกว่าจะหาเจอในเว็บก็คือตัวนี้ซึ่งค่อนข้างแพงเหมือนกันของเบอร์ตันนะคะแล้วก็เลือกแบบที่มันเป็นของผู้หญิงเลดี้นะแล้วก็เอากางเกงสีเดียวกันใช่กับแขนเสื้อด้วยความที่เสื้อสกีสโนว์บอร์ดอะบางทีคนเขาก็ซื้อแค่แจ็คเก็ตใช่ไหมกางเกงใช้ตัวเดิมอาจจะแบบใช้สีแบบเพลนๆไม่ต้องเข้ากันมากก็ได้อะไรเงี้ยแต่สำหรับเอ็มคิดว่าคือเราอยากให้เข้ากันบ้างใช่เข้ากันสวยกว่านะใช่ก็โอเคจัดไป let's go ครับเรามาถึงลานสกีที่เปิดตอนกลางคืนในเมืองยูซาวะกันแล้วนั่นก็คือคันดัสึสโนว์รีสอร์ทนะครับนี่เพื่อเป็นการประหยัดค่าล็อกเกอร์นะฮะเราก็เปิดท้ายขายของนะครับเอ้ยเปิดท้ายแต่งตัวใช่ไหมเชฟใช่เป็นเอโม่งเป็นเอโม่งก่อนนะฮะนี่เราก็จะแต่งตัวกันที่สักพักหนึ่งนะฮะใส่รองเท้าสโนว์บอร์ดไปเลยใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นที่ลานสกีคันดัสึที่นี่กันที่วัยรุ่นชอบมานะครับผมก็ให้ความรู้เพื่อนๆแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเรามาเล่นไนท์สกีหรือตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไนต้านะครับผมไอเชฟเต็มยศแล้วโอ้ไอโม่งนี่ใครอ่ะเล่นมันไปไหมไม่ต้องกันเลยมั้งแต่ไปด้วยกันได้ปะถ้าเกิดถ้าเราหลงจากกันใช่จะได้ติดต่อกันได้อันนี้สำคัญอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเราไปกัน2 คนแล้วจะนัดเจอกันถ้าเราแยกกันแต่พอแกไปแล้วมันใหญ่มากคือใหญ่มากมันเก่งกว่าเวอร์ไปแล้วจริงเก่งกว่าเดี๋ยวจับใส่หมวกกันน็อกแล้วลุยกัน Let's go เชฟไปเทไว้ก่อนเล่นไม่เก่งค่อยว่ากันเชฟบอกต้องเทไว้ก่อนนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็ได้ตัวเรียบร้อยนะครับถึงเวลาออกไปลุยกันแล้วนะฮะใช่จัดไปครับเรารีบมาเล่นตอนนี้ยังเงียบกันอยู่นะฮะเราไม่ได้เล่นอาทิตย์นึงป่ะเราไม่เล่นมาอาทิตย์นึงนิดอาทิตย์นิดเพราะว่าเราไปเล่นสกีวันนั้นอ๋อเออนะไป let's go ครับผมเดินขึ้นสูงมากโอ้สูงจริงสูงมากนี่คือการวอร์มอัพที่นี่มันมีดีอย่างนึงคือเราได้วอร์มอัพก่อนนะฮะขึ้นบันไดรอด้วยเชฟขึ้นเร็วมากสุดยอดเชฟเดินเก่งมากเรื่องเดินนี่ต้องยกให้เชฟเลยโอเคต้องใส่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องขึ้นลิฟต์แล้ว
โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราขึ้นลิฟต์แล้วนะฮะคือที่ลานสกีคันดัตสึเนี่ยนะฮะพอออกมาจากอาคารปั๊บก็ต้องขึ้นลิฟต์ก่อนเลยนะครับจะไม่มีทางลับราบอะไรให้เล่นเลยแล้วต้องข้ามหุบเขามาก่อนแล้วเจออาณาจักรนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นไนต้าหรือว่ากลางคืนการเล่นครั้งแรกในซีซั่นนี้ด้วยของเราจัดไปนี่ไงข้างหน้าสวยมากคุณผู้ชมเป็นไงนี่คืออาณาจักรของเขานะฮะคือเราก็ขึ้นไปเล่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลงมาอันนี้แล้วก็สามารถนั่งกินข้าวได้ตรงพักตรงนี้ใช่เดี๋ยวมันจะมีลิฟต์ทางซ้ายนี่เพื่อชี้ให้เป๊ะๆตรงนี้แล้วก็สไลด์ลงมานี้นะครับโอ้โหมันสุดยอดมากเพราะมันขึ้นลิฟต์สั้นมากแต่มันสไลด์ยาวมากแล้วดูฮะสโลปมันกว้างมากเลยนะเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไม่เชฟในค่ำคืนนี้ตื่นเต้นมากไม่เคยเล่นสโนว์บอร์ดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่กว้างๆขนาดนี้แล้วก็รันยาวขนาดนี้ปกติจะเล่นแต่สกีนะเชฟใช่ก็คือมาที่นี่แหละก็เล่นแต่สกีนะแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วก็เมื่อยขามากเลยเพราะมันยาวมากคือแบบบางคนอย่างจังเนี้ยคือสามารถเล่นได้หลายรอบใช่ไหมแต่ของเอ็มคือต้องเล่นอ่ะสองรอบแล้วพักก่อนครับแล้วขึ้นไปเล่นใหม่อะไรเงี้ยจัดไปวันนี้เราพาเชฟเอ็มมาเปิดโลกใหม่ใช่ให้ลืมสกีไปซะตอนนี้คือแบบบอกเลยว่าถ้าเกิดเรากลับไปเล่นสกีแล้วก็มาเล่นสโนว์บอร์ดใหม่อ่ะมันก็จะไม่มีทางพัฒนาสโนว์บอร์ดทีก็เลยคิดว่าสกีนี่คือเก็บไว้ก่อนแล้วก็ซีซั่นนี้เดี๋ยวขอลองสโนว์บอร์ดก่อนนะกันนะจัดไปครับจะได้เท่าไหร่จะได้มากแค่ไหนโอเคครับถ้าเชฟเล่นได้ให้ 20,000 เยน 20,000 เองเหรอ 200,000 ใช่มั้ย 20,000 เยนเดี๋ยวดิชุด M นี่ 40,000 เยนแล้วนะนี่ไอ้คุณผู้ชมโหมันสวยมากจริงๆดูสิโอ้โหแล้วคืนนี้คือ6โมงนิดๆนะสำหรับกลางคืนเนี่ยเขาเปิดตอน6โมงพอมีมีนิดหน่อยนะตอนนี้เรารีบเล่นก่อนที่คนจะมาสุดยอดอ่ะโล่งมากเชฟโอ้โหเราไม่เคยเล่นโล่งอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยจัดไปวันนี้วัยรุ่นรู้เรื่องสโนว์บอร์ดพร้อมคนก็พร้อมเชฟพร้อมไหมพร้อมมากลงแล้วนะเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นเลยอ่ะหิวข้าวแล้วแต่ต้องเล่นก่อนเล่นสักชั่วโมง2ชั่วโมงเลิกโอ้คุณผู้ชมดูครับมันกว้างขนาดไหนโอ้สวัสดีครับเชฟว้าก็ได้อยู่นี่ขาข้างเดียว นี่นะฮะเชฟไปแล้วครับแทดแทดแทดไปแล้วครับเชฟเฮ้ดีมากNice, good job. สวัสดีครับเชฟมีอะไรอยากจะพูดไหมครับไม่รู้จะพูดอะไรดีจัดไปเมื่อกี้เรามอบอัพมาหน่อยนึงแล้วถึงเวลาของจริงแล้วนะครับเชฟไม่ชอบใส่เท้าข้างเดียวแต่จะได้ใส่สองข้างแล้วใช่แล้วก็ซิ่งๆนะวันนี้แล้วก็เอาหน้าทิ่มลงไปเลยนะมันกลัวนะซิ่งได้มั้ยรอบแรกขอดูได้แค่เอาฟีลลิ่งแบบหิมะวันนี้มันเป็นยังไงเอาโนสชี้ไปข้างหน้าลุยๆโอ้นี่ขาวมากคุณผู้ชมโอ้โหโล่งมากไม่มีใครเลยเหงาจัดโอ้หิมะเยอะอ่ะโอ้ปีที่แล้วแบบจำได้ว่ามีขี้ดินเต็มไปหมดเลยแล้วก็สลับกับก้อนหินใช่อันตรายมากเวลาเล่นมันก็จะแบบแผ่นสกีแล้วก็จะดำๆแบบติดดินขึ้นมาด้วยเพราะที่นี่จะอยู่ต่ำกว่ากาล่าเพราะฉะนั้นหิมะจะน้อยกว่ากาล่านะฮะได้เวลาใส่ครับพร้อมลุยGood. Good. 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 Relax. 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 Good. 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 Good.รอเชฟก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเพิ่งเห็นสโนว์แมนที่คันดัตสึน่ารักมากเลยมีไฟใช่ไหมจนหัวโอ้ยน่ารักน้องน่ารักเชฟเอ็มมาแล้วนะครับเชฟเอ็มเลี้ยวเทิร์นแล้วสวยเห็นไหมดีมากเทิร์นกลับมาเอ้ยเทิร์นกลับมาโอเคสวยเทิร์นกลับมาเทิร์นกลับมาเทิร์นอีกรอบเทิร์นอีกรอบหมุน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 สวยยอดโอเค nice
โอเคหยุดก่อนไหมสโนว์บอร์ดมันไม่ยากอย่างที่คิดเชฟยังเล่นได้เลยใช่เชฟเป็นคนกลัวความสูงยังเล่นได้เลยแต่ว่าบอกเลยว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะคือเพราะว่าบางทีตอนเริ่มครั้งแรกๆมันยังแบบเล่นไม่เป็นใช่ป่ะมันก็จะมีความน่ากลัวมากทีนี้อย่าเพิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซิ่งตั้งแต่แรกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราแบบยังไม่รู้วิธีการเล่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดอันตรายได้นะคะใช่แล้วนะครับนี่แหละฮะก็คือบรรยากาศไนท์สกีไนท์สโนว์บอร์ดไนท์ต้าภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมฮะมันก็จะลมแบบมืดๆหน่อยแต่ว่าตรงเลนเมนสโลปอะไรเงี้ยโอ้โหเขาเปิดไฟเต็มที่มากเลยนะมันก็เลยสว่างจงครึ้มไปหมดเลยเออแล้ววันนี้คอนดิชันของสโนว์เนี่ยกำลังดีแหละจิกง่ายมากเพราะว่าตอนกลางวันฝนมันตกลงมาตอนนี้มันหยุดแล้วมันเลยออกแนวแบบไม่แข็งแล้วก็ร่วนๆ นะฮะเออแล้วมันก็ไม่ได้ร่วนมากไปด้วยเพราะมันตกมามันหยุดแล้วไงเพอร์เฟกต์มากเลยไปเชฟโชว์ต่อครับผมลุยมาทางนี้นั่นจักหรือเปล่าวะจักเฮ้ยหรือไม่ใช่จักวะจักอยู่นี่ไปแล้วกำลังงงว่าแซงเชฟมาเมื่อไหร่นี่เชฟมาแล้วครับเชฟไปไหนอ่ะไม่ถึงเมื่อกี้เห็นเชฟมาไกลแล้วนึกว่าลงมาลงลิฟต์แล้วก็เลยก็แบบเฮ้ยตอนแรกก็คือแบบเฮ้ยจักยังไม่ลงมาแสดงว่าต้องให้ถ่ายรูปให้แน่เลยก็เลยถือกล้องแล้วจักก็วิ่งไปฝั่งนู้นเลยมองไม่เห็นว่าเชฟไปไหนนึกว่าเห็นมาไกลนึกว่าจะมาลาที่ลิฟต์แล้วอ้าวอะไรวะเมื่อกี้กำลังฝึกอยู่ไม่เมื่อกี้เราฝึกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มองว่าหายไปไหนอันนี้เชฟนะครับแน่นอนไม่ผิดคนนี้นี่คนที่นำมาหน้าสุดนี่เลยนะฮะ เชฟเอสเทิร์นได้แล้วสวยสวยสวยมาแล้วครับมาแล้วครับว้าต่อเลยต่อเลยแบบมันสนุกมากเลยแบบว่าค่อยๆมาอย่างช้าๆแล้วก็วืบวืบพยายามแบบบลิงก์เทิร์นให้มันเป็น S นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบพอลานกว้างๆแล้วคนน้อยแบบมันไม่น่ากลัวเออเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้ตอนนี้กำลังดูนะฮะว่าจักรกำลังลงมาโบกมือไปแล้วไม่รู้ว่าลงมาหรือยังด้วยรูปนะคะมันก็ต้องมีบ้างกันเวลาเล่นสโนว์บอร์ดสกีนะคะบนลานเก็บภาพเป็นที่ระลึกนั่นเองอ่ะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเราจะกลับไปที่เบสกันนะครับโดยการลงเขาทางนี้กัน Let's go อันนี้นะครับทางลงเขาจะมีป่าสวยงามมากของที่นี่พาไปดูกันว้าเชฟดีมากฝนโอ้ตรงนี้ฟูมากเลยฟูมากเลยนี่ตรงนี้ครับเป็นเสาไม่ใช่เป็นต้นไม้เห็นไหมสวยน่าตรงนี้นี่สวยมากมาแล้วเชฟมาแล้วโอเคทีนี้เพิ่มความเร็วไม่ต้องหันหัวเยอะหันหัวน้อยๆดีมากไป go now go โอเคงั้นไปทางนี้ผิดทางไปต่อเลยเรากลับมาคันดัสติกใหม่นี่ต้องเบสนะครับ
โลโก้สวยงามGood ride เป็นไงครับเชฟเอมี่ปวดขามากเลยอ่ะคือมันรอบสุดท้ายขามันล้ามากแล้วเอ็มแบบเวลาสไลด์ตรงที่แบนๆอ่ะพื้นราบอ่ะมันแบบมันจะล้มตลอดเวลาไม่รู้ทำไมมันเหมือนเราฝึกแต่บนเอียงป่ะทางเนินเออบางทีต้องแบบฝึกยืนแบบแฟลตๆให้ได้แล้วก็เมื่อกี้พอฝึกโทเยอะเออหันมาฮิลลำบากมากจริงเห็นไหมบอกเลยล้มเลยอ่ะเมื่อกี้ล้มกับฮิลสามรอบงงมากเลยอะไรเนี่ยแบบโทไม่ล้มแต่ฮิลล้มค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อขาที่ยังไม่แข็งแรงนะฮะเออใช่จบหลักสูตรครูจักวันนี้เป็นไงบ้างเยี่ยมมากก็ค่อยๆไปนะคะคนที่กลัวอย่างเราก็ค่อยๆไปไม่เห็นทางเห็นเหวนี่คือบอกเลยว่าช้าที่สุดเท่าที่ทำได้เรียบร้อยนะฮะวันนี้มาสนุกกันกับไนต้าหรือว่าสโนว์บอร์ดตอนกลางคืนที่คันดัสสโนว์รีสอร์ทนะครับก็มันมากที่จริงโอ้โหใครชอบสโนว์บอร์ดนี่ห้ามพลาดเลยนะฮะกลางคืนนี่คือมันมากแต่จริงๆเราก็ไม่อยากเล่นกลางคืนหรอกแต่กลางวันอ่ะเราทำงานไงเราก็เลยต้องมาเล่นกลางคืนแบบอาทิตย์นึงมีวันหยุดแค่วันเดียวเออนะฮะวันที่เราหยุดเนี่ยเราไม่ได้เล่นเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเราไม่เล่นเลยถูกต้องเราก็ต้องมาเล่นวันที่ครับนี่แหละไนต้าแต่ส่วนมากวันหยุดเราไปช้อปปิ้งเพราะเราไม่ตื่นภารกิจหลายอย่างครับผมก็วันนี้ก่อนจากกันนะฮะก็นะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งสั่นละครั้งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อจากนี้นะครับโอเควันนี้เราเอาบรรยากาศตอนคืนมาฝากกันส่วนครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามเจแปนมาเซกันด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย Yeah good ride